วิดีโอชุดที่1การฝึกกล้ามเนื้อหายใจกระบังลมเพื่อการขยายปอดการฝึกหายใจที่ถูกวิธีจะช่วยให้กล้ามเนื้อกระบังลมแข็งแรงช่วยเพิ่มปริมาตรปอดให้ขยายตัวมากขึ้นป้องกันการเกิดปอดแฟบลดโอกาสเสมหะค้างๆและการติดเชื้อแทรกซ้อนการฝึกหายใจนี้เหมาะกับผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังรวมถึงโรคโควิด -19 ทั้งที่กำลังเป็นอยู่และกำลังพักฟื้นผู้ป่วยโควิด -19 แม้อายุน้อยหรือไม่มีโรคปอดเดิมแต่จะมีเสมหะมากเสี่ยงต่อภาวะปอดแฟบทำให้ไอเหนื่อยและฟื้นตัวได้ช้าจึงแนะนำให้ฝึกหายใจด้วยวิธีนี้เช่นกันการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อหายใจและขยายปอดในขั้นที่1เป็นการฝึกกระบังลมหายใจเข้าเริ่มจากการนั่งตัวตรงหากนั่งไม่ไหวอาจพิงหมอนหรือพนักพิงได้บ้างหากนั่งไม่ไหวจริงๆสามารถทำในท่านอนได้เช่นเดียวกันเริ่มจากวางมือข้างหนึ่งในระดับหน้าอกและมืออีกข้างหนึ่งอยู่ในระดับหน้าท้องหายใจเข้าช้าๆโดยระหว่างการหายใจเข้าให้ทั้งหน้าอกและหน้าท้องขยายขึ้นพร้อมๆกันสังเกตการขยับของมือทั้งสองข้างในระหว่างการหายใจออกให้หน้าอกและหน้าท้องแฟบลงพร้อมๆกันสังเกตการขยับมือทั้งสองข้างเช่นเดียวกันให้ทำซ้ำช้าๆในจังหวะที่รู้สึกสบายหากหายใจลึกๆแล้วรู้สึกมีอาการแน่นหรือมีอาการไอให้หายใจในจังหวะที่ช้ากว่าเดิมจะทำได้ดีขึ้นเมื่อฝึกทำจนคล่องแล้วตอนหายใจเข้าสุดให้กลั้นหายใจและนับในใจนับ 1-5 หรือ 1-10 เท่าที่ไหวก่อนที่จะหายใจออกขั้นที่2เป็นการฝึกการหายใจออกโดยการเป่าปากเริ่มต้นจากการหายใจเข้าทางปากหรือจมูกก็ได้จากนั้นหายใจออกโดยการห่อปากหรือทำปากจู๋เหมือนการเป่าเทียนและหายใจเป่าออกช้าๆยาวๆในจังหวะที่รู้สึกสบายเมื่อหายใจออกสุดให้ทำการหายใจเข้าอีกครั้งและหายใจออกโดยการเป่าปากซ้ำไปเรื่อยๆเมื่อฝึกทำทั้งสองขั้นตอนได้คล่องแล้วให้ทำสองอย่างพร้อมๆกันนั่นคือวางมือลงบนหน้าอกและหน้าท้องหายใจเข้าให้ทั้งหน้าอกและหน้าท้องพองออกหายใจออกเป่าปากพร้อมให้หน้าอกและหน้าท้องยุบลงทำช้าๆในจังหวะที่รู้สึกสบายอาจทำซ้ำประมาณ 10-20 รอบต่อครั้งการฝึกหายใจดังที่ได้รับชมนี้สามารถทำได้บ่อยๆถ้าทำได้ทุกชั่วโมงจะยิ่งเป็นผลดีขอให้ทุกท่านปอดขยายหายเหนื่อยอาการดีขึ้นโดยเร็วขอบคุณครับ